ให้มันปิดตานะคะไม่ใช่พอลงไปปุ๊บไปปิดตาไม่ได้ขวบนะคะเปิดไปดูคลิปแรกของแพรเลยแพรก็ไปอ่านแล้วแพรก็แกแดกคืออะไรตอน7ขวบพอเรียนเสร็จแล้วก็กลับมาอ่านอีกทีนึงแล้วก็นอนร้องไห้เลยแล้วก็เพราะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องว่าแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะเสียใจแต่ก็เข้าใจเพราะว่าดาราค่ะก็ยังมีคนไม่ชอบเลยแล้วมาเอาอะไรกับแพรทำความเข้าใจกับตัวเองว่าถ้าเราไปสนใจแต่กับความพูดแย่ๆอะค่ะมันจะทำให้เราไม่ได้พัฒนาขึ้นค่ะเราก็ไปสนใจคนที่รักเราชมเราดีกว่าก็ลอนดอนแฟชั่นวีคเนี่ยแหละค่ะเพราะว่างานใหญ่สุดที่เคยทำมาแล้วค่ะได้ร่วมงานกับฝรั่งช่างแต่งหน้าฝรั่งที่เก่งด้วยค่ะก่อนมารู้สึกกลัวว่าจะแต่งไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยได้แต่งนางแบบฝรั่งเท่าไหร่เลยค่ะหลังเสร็จแล้วรู้สึกโล่งค่ะโล่งว่าเราทำมันได้แล้วก็ภูมิใจค่ะดีใจภูมิใจในตัวเองมากการมาลอนดอนแฟชั่นวีคก็ยังไม่ถือว่าสำเร็จค่ะเรียกว่าขั้นขึ้นอีกขั้นหนึ่งจากไลฟ์ในFacebookค่ะรู้สึกดีใจที่คนส่วนใหญ่หันจากไม่ชอบกลายเป็นรักอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะชอบอะไรแล้วทำเลยค่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าเราชอบในสิ่งนี้แล้วตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะไปถึงจุดนี้ให้ได้และอย่างคือเราทำมันได้แน่นอนนะคะแค่แบบใจรักเราทำเลยแล้วก็ทำในสิ่งที่รักค่ะแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยเรียนรู้อยู่ตลอดเลยค่ะแล้วก็จะไม่แต่งหน้าตัวเองคนเดียวก็คือจะแต่งหน้าแม่บ้างแต่งหน้าพ่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแต่งหน้าคนอื่นจะได้ไม่ต้องชินกับหน้าตัวเองค่ะอยากเรียนให้ดีค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบให้ดีด้วยค่ะกำลังใจที่สำคัญที่สุดของแพรตอนนี้ยังก็พ่อแม่ค่ะเขาดีที่เขาซัพพอร์ตแพรอยู่ตลอดไม่เคยห้ามเลย Thank you everyone for supporting me I'll do my best for my future Love you